ชาลาแบนเลยเหรอผมยังไม่อยากให้เล่นเลยวงเนี้ยเออเอามานี่เดี๋ยวผมขอแนะนำอย่างเป็นทางการทุกท่านครับนี่คือ MD นะครับ MD MD บริษัทมหาอำนาจเอนเตอร์เทนเมนต์ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยของเราในตอนนี้ใจเย็นๆฮะใจเย็นๆฮะเอาเฮ้ยถ้าท่านมาขนาดนี้อยู่เฉยๆต้องเปิดตัวต้องเปิดตัวต้องมีเพลงเปิดตัวเออเปิดตัวผมว่ายังไม่ใหญ่พอขออีกรอบนึงพับ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 ขออีกรอบนึงโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวพี่อย่างพี่มันอาจจะยาวเกินไปขอสั้นๆดีกว่าสั้นแบบไหนอย่างพี่เนี่ยระดับผู้บริหารต้องกระชับและสั้นๆทีเดียวพอโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับพี่นุนะครับตอนนี้เป็นเอ็มดีอยู่ที่ Workpoint Entertainment นะครับพี่นุอยู่ที่มหาลัยสัญจรรหัส38นะครับผมเดี๋ยวจริงมั้ยเนี่ยจริงครับอยู่พี่มานานไม่รู้เลยนะพี่อยู่กับพี่กรมานะฮะ38นะฮะ38ทำไมผมรู้สึกว่าพี่ไม่เคยอยู่ห่างจากพวกผมเลยวะก็ทำไมผมพี่38นะเว้ยผม44ทำไมผมยังเห็นพี่อยู่แล้วไปเที่ยวกันคือเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยกันไงเออเราเป็นพี่น้องกันผม45 45 450เออรหัส450แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเห็นกันทุกคนเห็นกันทุกคนครับผมอันนี้วงอะไรนะฮะวงอะไรนะฮะเรียกครับผมชลาแบนฮะนึกว่าชลาภาพ เออ ต้องงี้ดิ เดี๋ยวก่อนวันนี้มาโดยที่อาจารย์ก้านัดพวกเรามาใช่ปกติเราจะไม่ค่อยเจอกันอย่างนี้ครับไม่มีครับไม่ได้เจอเลยเลิกคบกันหมดแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวถามสารทุกข์สุขดิบจากคนแก่ก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วเราเดินไปหาด้วยตรงพี่สมชายเหรอเอียงไปงั้นเมื่อกี้เฉไม่เอาบอกว่าพี่กรครับเล่นเบสครับอะไรอย่างงี้ไงเออแนะนำตัวพี่กรครับชื่อพี่กรครับเล่นเบสครับเออครับเปิดใหญ่หน่อยเปิดใหญ่หน่อยผมอาร์ตครับผมเอ๊ะบางไม่เห็นเขาบางกล้องอยู่เดี๋ยวเอ้าเอลมาเฮ้ยเบสเฮมเล็กไปเปล่าไม่ตีกองเบื่อแล้วก็เต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเอ้ยเบสกรครับอาร์ตตีกลองจ้าเย้อาร์ตต่อไปโอ้ท่าเอาเอาเรื่องนี้เอาเลยชื่อมึงอะชื่ออะไรต้องครับ45เห็นมาเมื่อก่อนก็เห็นเมาได้อยู่กับมันนี่แหละอ้าวเหลือคนหนึ่งครับเหลือคนเล่นอะไรเล่นอะไรและนี่คือนักร้องนำอาร์ตคลาสเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวก่อนแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วจบแล้วเนาะจบแล้วสัมภาษณ์แบ็คดรอปเลยแก่แล้วสัมภาษณ์แบ็คดรอปเลยฮะอย่าให้ผมยืนตรงนั้นเลยฮะทำไมฮะลุกยากวงนี้ผมว่าไม่ค่อยได้ฟังเพลงอ่ะดูแล้วเหมือนมาเล่นตลกบอกแล้วว่า2เพลงนะฮะ2เพลงนานเลยเราไม่ได้มาเล่นให้ฟังเตรียมเพลงมานานมั้ยเรามาซ้อมให้ฟังเตรียมเพลงมานานมั้ยเตรียมเนี่ยกําลังจะเตรียมเนี่ยกําลังจะเตรียมนั่นแหละครับอาจารย์กล้าได้สอนมั้ยว่าเวลาเราทํางานเราต้องมีการวางแผนสอนหมดทุกอย่างแต่คุณไม่จําจําไม่ได้ไม่ใช่ไม่จําจําไม่ได้ไม่ได้จําไม่ได้เดี๋ยวนี้เรากลับมาในยุคหนังสือเพลงนะนี่เลยคนอื่นรุ่นใหม่ๆเขายังมี iPad นะนี่คนอื่นเขาเด็กหนูๆดูนะคือถามว่ามีพัฒนาการไหมตอบว่าไม่ครับครับผมแล้วก็มายุคสื่อเพลงนะที่บ้านยังใช้โนเกียอยู่เลยโอ้ยุคนั้นโนเกียนี่พกมาส่งภาพไม่ได้พี่หน้าโทรเพื่อนโทรกันคุยกันไม่ติดเสิร์ฟไม่ได้เลยลูกค้าขอเพลงนี่เปิดสารบัญให้ควักนี่พับปะนี่มีพับเด็ดเห็นปะเห็นปะมีพับไว้โอ้คลาสสิกสมัยนี้นี่แท็บเล็ตพับไม่ได้เอออันนี้พับได้นี่เออนี่โอ้โหคลาสสิกต้องซึ้งเหรอฮะแมนนวดไงระบบแมนนวดคนอื่นเขาปริ้นมาเออปริ้นมามีปรินเตอร์เซิร์ชมาด้วยอันนี้เราไม่มีปรินเตอร์เออเรามีหนังสือเพลงยกมาทั้งเล่มเลยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมดูตอนนี้ราคาคือมาทั้งเล่มเนี่ย250ใช่210นี่ราคาสิกมากนะเออคลาสสิกคลาสสิกว่าไงแต่นี่ขาวๆเหมือนไทยเอกสารมาเหมือนกันนะเราเก็บเลยครับเราลงทุนมากพี่อาร์ตเนี่ยวันนี้มาร้องกี่เพลงครับ2เพลงครับ2เพลงเดี๋ยวเรียกว่าร้องเรียกว่าซ้อม
เห็นเมื่อวานเขาตั้งใจมากเออนะฮะเดี๋ยวส่งเลยส่งเลยแล้วกันครับผมใช่ครับเดี๋ยวเสียเวลาครับเดี๋ยววงอื่นมีเดี๋ยวมีอีกวงนึงนี่ที่เราที่ผ่านมานี่เรายังไม่เสียเวลาอีกเหรอฮะงั้นพี่ว่าลงเลยแล้วกันฮะครับเดี๋ยวส่งเสียดายไปชลาเบชลาเบไหนๆก็เราเล่นเพลงในวงรุ่นเราดีกว่าฮะเราประชุมกันว่าจะเล่นเพลงนี้นะฮะเนื่องจากว่าเฮ้ยเพลงนี้เนี่ยสมัยก่อนยุคที่เราเล่นน่ะดังมากตึกเพราะว่าเราเปิดวอลุ่มดังใช่พี่สมัยเราตั้งวงชมรมอ่ะนะเราก็พาน้องๆ นั่งไทม์แมชชีนย้อนไปหน่อยดีกว่าไม่อันนี้พูดดีฮะก็คือกลัวโดนเอาคืนไงมันกลัวโดนมันกลัวโดนเราฟังบทเพลงนี้กันนะครับผมครับผมขอเสียงเลยครับวันที่เวียนเปลี่ยนวันที่เลยผ่านรักของมันเราไม่เคยห่างเคียงคู่ชิดใกล้ทุกเวลาไม่มีผิดหวังไม่มีลืมดันเราเข้าใจแฟนหวานรักที่ไม่เปลี่ยนเคียงคู่กันก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอดความจริงใครร้องเป็นได้มีพลังต้องล้มลงเจ็บด้วยกันหากรักทำลายตัวเองถ้าเดินหน้ากายมีพลังต้องล้มลงเจ็บด้วยกันห่างเพียงนิดเดียวให้รักจะสายลมผ่านระหว่างเราแบ่งที่วางตรงกลางไว้คอยเพื่อให้เธอได้ตามหาฝันของเธอตื่นเต้นมากเลยนะเรียนรู้รักอย่างรู้คุณค่าฝันไม่ไกลบินไปตามทางหาดวงตะวันที่เธอต้องการไม่มีชุดรั้งไม่มีดึงดันเราเข้าใจรักที่แสนหวานรักที่ไม่ผิดพี่คู่กันก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอดแต่ตอนจึงรู้ความจริงหากเพียงคิดได้แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉันไม่ยอมที่ใดหากรักทำร้ายตัวเองหากเดินหน้าตายมีพลังต้องล้มลงเจ็บด้วยกันเราห่างไกลความในใจจะทำให้เราใกล้กันดูคอที่เห็นเลยรับกายเปลี่ยนเป็นพลังโว้เอาทุกคนคิดได้แต่เธอทิ้งทุกทางบ้านด้วยนะฮะเพื่อฉันประโยชน์ที่ได้ทางบ้านเลยหากรักทำลายตัวเองหากเดินแนบกายเอาเองเอาเองขอบคุณทั้ง200ล้านไลค์ด้วยนะฮะลงผ่านหากเพียงชิดใกล้ถึงประโยชน์ที่ได้หากรักทำลาย
างที่วางเป็นกลางไว้คอยให้เราได้ตามหาฝันร่วมกันขอบคุณครับคือไอ้คลิปข้างบนก็ลุ้นไอ้ข้างล่างก็ลุ้นว่ามันจะร้องจบไหมสนุกสนุกกันนะฮะโอ้สุดยอดเลยพี่เฮ้ยตอนซ้อมนานกว่านี้นะอันนี้ฟังความรู้สึกมันเหมือนตอนเราเล่นชมรมใหม่ๆเลยเนี่ยใช่มันแบบว่าตื่นเต้นไงตื่นเต้นนะเหงื่อออกไปหมดแล้วเนี่ยฮะไม่ถ่ายจากยาดมเป็นยาลมบดมาให้ดีกว่าว่าอันนี้มองมาทาครับนำเรียนนะฮะวันนี้ขออนุญาตนำเรียนเพลงนี้มันมีประวัติประวัติว่าวงพี่โจ้วงพอสนี่วงพอสใช่พี่โจ้พี่โจ้เคยมาทำรณรงค์เรื่องยาเสพติดที่นี่เขาก็มาร้องที่นี่ด้วยเหมือนกันใช่ก็พอรณรงค์เสร็จหลังนั้นสักไม่กี่ปีก็นะพี่โจ้ก็อยู่หน้าลิฟต์เสียชีวิตไปแล้วแกอยู่ในลิฟต์ตลอดเลยใช่ไหมพี่อยู่หน้าลิฟต์ฮะอยู่หน้าลิฟต์อย่าไปรู้เรื่องลิฟต์ของแกเลยใช่แต่ว่าแกเคยมาเปิดคอนเสิร์ตนี่นะใต้ตึกเนี้ยอ๋อเออวงพอสตอนนั้นดังมากมาเปิดคอนเสิร์ตที่นี่ใช่แล้วก็เลยเล่นแต่ก่อนผมอยู่เนี่ยอยู่ไหนคอนเสิร์ตก็มาเล่นเยอะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอยู่ใต้ตึกเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนแล้วยังไงฮะฉันยังสิงอยู่คือนอกจากมีวงพอสนะผมจำได้ยุคนั้นที่เซนจอนมีคอนเสิร์ตมี10ล้อถ้าใครรู้จักกับพี่ฮิวโก้อีโบลาก็มาไม่นี่บิ๊กมีใครรู้จักอีโบลาบ้างยกมืออะไรนะฮะไม่มีใครรู้จักอาร์ตอาร์ตกลับไปได้แล้วปุ๊บอ๋ออาร์ตกลับไปก่อนอาร์ตกลับไปก่อนอะไรนะสิ่งที่ฉันอ๋อทำกันบ้านมาไม่เล่นเล่นไม่ได้โอ้โหไม่อยากเล่นเล่นเพลงนี้จะต้องวิ่งไงโอ้โหสายแล้วสิพอเหนื่อยมาอีกสักเพลงดีกว่าเจอแล้วตอนพับไม่ได้ใครมีที่หนีบบ้างโอ้โหอีกสักเพลงดีกว่าอันนี้เป็นเพลงตัวแทนของยุค90โดยแท้จริงเลยโดยพวกเราชราแบนด์นะจ๊ะครับผมเกิดมากับความสดใสโลกเธอนั้นมีดอกไม้ในหัวใจวันตั้งวันชื่นชมชอบร้อยลาไรโลกสดใสไม่ดื่มอะไรของเธอดอกไม้นานาพันธุ์สีสันมากมายเกิดไปกลิ่นหอมและเจือใจบานเอาไว้โลกนี้สวยงามบ้านจงร้อนเป็นมาลายสนุกสุขใจนานาเป็นประจำทุกวันเวลาไม่เคยเลยล่ะมาลเราเจอที่มาเกิดความผิดหวังโลกที่แค่นี้ไม่มีดอกไม้เหลืออยู่โลกสดใสมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นกันอยู่อยู่ก็หายไปดอกไม้มันหายไปกับโลกที่กว้างใหญ่บ้านจงร้อนเป็นมาลายสนุกสุขใจและนาMala,
ชั่นเมื่อก่อนเราจะแนะนำตัวหน่อยนะอ่านมือก่อนครับเมื่อตื่นมากับภาพตื่นฉันในวันนี้โลกที่เคยมีมีดอกไม้เหลืออยู่โลกที่สดใสมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นเห็นกันยืนก็หายไปดอกไม้มันหายไปกับโลกที่กว้างใหญ่บรรจงร้อยเป็นมาลายสนุกสุดใจนะเป็นประจำทุกวันเวลาไม่เคยได้ละมาลาย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 มาลนึกว่าจะไม่จบอย่าเพิ่งเอาเลยเมื่อกี้เนี่ยคือเพลงมาลายครับที่เหลือซีบราเดี๋ยวไอ้สองไปไหนสองกินน้ำโอ้โหดูแลประคบประหงมเกินหน้าเกินตาแล้วพวกเราใช้แรงงานสองกินน้ำสองกินน้ำจริงๆนั่นต้องชื่อว่าหนึ่งอะไรนะเพราะหล่อกว่าสองคือเดี๋ยวโอ้ยหล่อมากไม่น้องน้องวงอื่นเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ผมกลับนะอ่าฮะส่วนวงเราเล่นเสร็จกลับไปได้เลยกลับได้เลยเหรอกลับได้เลยกลับได้เลยอันนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยยังมันอยู่เลยไม่เลยไม่ได้ดูอะไรเลยสองไปไหนหายไปไหนเนี่ยผมนั่งดูมอนิเตอร์อยู่ข้างในโอ้มอนิเตอร์โอ้โหเสียงชัดแจ๋วเลยไอ้คนนี้คนที่เล่นก็เก่งคนคนนี้ก็เก่งอะไรนะเสียงอะไรชัดแจ๋วเสียงชัดแจ๋วเลยร้องอะไรร้องเพลงอะไรบ้างก็มีชีวาเชิญนู้นเชิญนู้นเชิญนู้นเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมีเอาเดี๋ยวโบต่อไปเสียงตีชัดเจ๋อเสียงร้องไม่ได้ยินเลยใช่ไหมเด็ดกับบ้านกับบ้านครับครับผมครับผมนี่ขบวนเอเจเทนจริงๆจริงๆมันคือไม่ได้ร้องหรอกจริงๆวงเราเป็นทีมแดนซ์เป็นบีบอยใช่ใช่จริงใช่ yeah, yeah. จริงสมัยก่อนเนี่ยพวกเรา F4 เซนจอนนะฮะเฮ้ยไม่ธรรมดานะใครเป็นใครกันบ้างครับผมชื่อวิกครับวิกวิกนะฮะเต้าเหรอเต้านะพี่หมิงแล้วก็มากับโบครับมากับโบโอ้ยนี่มันเจนุ่นโบนี่หว่าคนละยุคกันแล้วเราอ่ะเดี๋ยวครับพี่ก็เรียนเซนจอนกันมาตั้งแต่รหัส38โอ้ยเป็น38พี่นุนี่หว่าอ๋อพี่กรณ์กูนี่แหละพี่กรณ์บรรยากาศในตอน38นั้นยุคนั้นเป็นไงบ้างเล่าฟังนิดนึงได้ไหมฮะก็ดีอ่ะดีฮะคือมันยังไงดีวะอยู่ข้างนอกก็ร้อนใช่อยู่นอกร้อนอยู่ในแอร์เย็นบรรยากาศนี้เลยโอ้โหใช่ประมาณนี้ชัดเจนจริงขยับนิดนึงนะฮะนิเทศศาสตร์หมดเลยนะพี่เหรอใช่ครับนะครับบรรยากาศก็ได้เจอพี่ๆน้องๆก็อยู่กันหลายพี่กรณ์ก็จะเห็นน้องๆหลายรุ่นหน่อยนะเออพี่นุ๊กมาพี่นุ๊กมาขยับไปนิดนึงพี่นุ๊กมาตอนรุ่นอยากไปให้จ้องนี่จังก้าต้องเป็นตะก้องนะครับเอออาชีพเสริมไม่ธรรมดานะเดี๋ยวทักทายในไลฟ์หน่อยเผื่อมีรุ่นเดียวกับพี่หรือพี่นุ๊กใช่จริงๆแล้วจังก้ารุ่นก่อนหน้าพี่2รุ่นนะจริงมากโอ้ใครอยากได้เสื้อก็เอฟมานะฮะตัวนี้50บาทนะครับเอฟมานะกางเกงนะกางเกงไม่ได้ขายของครับเอาล่ะกางเกงนี่แน่นอนโอนก่อนได้ก่อนนะฮะนี่นะครับนาฬิกานี่ก็ขายนะครับเดี๋ยวปรึกษาพ่อ500เท่านั้นโรเล็กเดี๋ยวไอ้บ้าต่อแต่เหมือนตลาดสดนะฮะเฟรมได้ปะเนี่ยเฟรมได้ปะเนี่ยอายุเยอะแล้วทำอะไรก็ได้มันบ้านไหนอยากได้ผ้าดำๆนี่เอากางเกงนี่ไปซักได้เลยได้น้ำดำแน่นอนได้เลยนะนะครับผมบรรยากาศอ่ะบรรยากาศปี38ได้มั้ยครับปี38ตอนที่ผมเรียนนะฮะเออเป็นไงฮะคนเต็มเลยเหรอนะตอนเนี้ยเดินเต็มไม่ใช่คนเนาะคนเดินเต็มท่านเต็มนะฮะตอนสมัยจอนเนี่ยเค้ายิ่งใหญ่นะครับครับมาเซนจอนร้องเป็นมั้ยแน่นอนเออมาเซนจอนมา
นั่นแหละอย่างนั้นอ่ะอย่าร้องเดี๋ยววิ่งไม่เอาฮะอย่าร้องแต่เฮ้ยโอ้โหมาช่วยแล้วโอ้โหแต่งเลยนะแล้ว6โมงนั้น6โมงเรามาไม่ปรึกษาเพื่อนเลยนะมือกีตาร์เนี่ยไอ้ฟ้าเส้นจอร้องไงวะฮะภาคภูมิใจไหนแรงสุดซ่าสง่างามช้อนเส้นจอจีไก่ตับแป๊บแป๊บตอนนี้วิ่งแล้วนี่วิ่งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสายไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าเซนจอยของเราก็เซนจอยของเราน้องๆเรียกสามารถเหมือนกันสามารถเหมือนกันโอ้บ้านมีตังนะแสดงนี่บ้านมีตังนะเคยมาทันเพลงไหมเนี่ยหุ่นอย่างนี้ทันเพลงไหมแต่กลัวไม่ทันเพราะดูแก้วน้ำออกกำลังกายตอนเช้าถ้าทันเพียวกว่านี้แต่ที่บอกไม่เป็นไรไม่ใช่เขามาทันเขาไม่ต้องวิ่งเราต้องวิ่งมีใครตีกองไหมเนี่ยกองส่งไหนเนี่ยกองส่งฮอนฮอนตึ้งตึ้งโบโอ้โหไงไงไงมันลุกได้เออนะฮะเขาน้อยเขาตีให้ใครอ๋อเว้ยไม่ใช่จริงว่าชิงร้านนะเว้ยเอ้พี่กอผมถามงี้วันนี้เนี่ยการตอบรับของศิษย์เก่าเนี่ยมันดีมากเลยนะพี่นะเรามีโปรเจกต์ในอนาคตว่าจะจัดให้มันใหญ่กว่านี้ไหมแน่นอนครับฮะจะจัดที่อะไรนะไม่ใช่ครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกเท่านั้นแน่นอนเพราะว่านิเทศเราอ่ะมีไม่ใช่นิเทศหรอกทุกคณะเก่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะเยอะเยอะแยะต่อไปนี้จะไปเช่านี่แล้วเมืองทองเอออะไรฮะสตูบริโอเวิร์คพอยต์ก็ใช้ได้ใช้ได้ฮะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าให้วะนะครับผมใต้ตึกรวงก็ได้ไหมเออใช่ตึกรวงตึกรวงไม่รู้จักกันหรอกตึกรวงเออตึกรวงต้องถามพี่ตั้มทันตึกรวงไหมทันตึกรวงไหมครับทันตึกรวงจะอยู่ตรงนู้นนะฮะอยู่ตรงนู้นมีเรื่องมีเรื่องน่ากลัวนี่ถามเด็กสามัญรู้ตึกรวงใช่ไหมมีเรื่องวิญญาณด้วยจะว่าเราสิเราสิว่าไงวันนั้นมาตอนตีห้าครับผมเรื่องจริงเลยเสร็จปุ๊บมีเสียงเด็กร้องร้องยังไงร้องว่าไม่ได้ไม่เราไม่ได้ยินยามได้ยินกองเตรียมแล้วยามเขาวิ่งหาเลยหาว่าเด็กเสียงมาจากไหนใช่ไม่มีอ้าวเฮ้ยเฮ้ยจริงเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยขนลุกเลยครับอันนี้ไม่ฮากูเห็นกับตาเลยเจอกับตัวเองอีกรอบนึงเพราะว่ามากับรถอาจารย์ใหญ่เสร็จปุ๊บเขาจะมาเช้าวันนั้นมีค่ายลูกเสือวันนั้นมาตีสามเสร็จปุ๊บมึงเรื่องเยอะนะเนี่ยเอาเข้าเนื้อเรื่องอยากได้แล้วอยากเห็นหน้าผีแล้วจะเปิดประตูล็อกเกอร์มีคนเดินผ่านจากห้องน้ำเฮ้ยโอ้โหเป็นกูตกใจมึงเนี่ยต่อไงบิ้วไงบิ้วไงต่อปุ๊บเพื่อนจับมืออัพเฮ้ยใครวะห้องน้ำปิดไงไฟเราเสร็จปุ๊บอึ๊บวิ่งตามลงไปเลยเออบันไดครับเจอฮะคนอ่ะจบ ผมว่าแล้วตกลงเสียงตกลงเสียงเด็กร้องเสียงเด็กร้องหรือเปล่าเสียงเด็กร้องนี่ของจริงเอาเลยโอ้คุณรู้ไหมครับว่าเวลาเท่าไหร่นะที่เราต้องเสียเวลาคุณรู้ครับว่าแอร์ไทม์ในราคาเท่าไหร่เอาเขาบอกว่าเล่นได้เล่นไปอันนั้นเดี๋ยวเราจะนี่ถ้าเรามีสามารถซื้อแผ่นซีดีจากพวกเราได้นะฮะเอาไม่มีอ่ะเผื่อน้องอยากไปห้อยหลังเออเอ้ยจริงๆผมเพิ่งเคยเห็นพี่ก่อนเล่นเบสนะเคยเห็นเอ้ยแต่เขาโชว์นี่ผมแสดงว่าเข้ามาในช่วงที่พี่โด่งดังแล้วโอ้แกแบบว่าเปลี่ยนมาเป็นดีเจแล้วเป็นดีเจแล้วนะไม่เป็นหลายอย่างไม่หลายอย่างที่นี่เรามีสถานวิทยุด้วยเนาะใช่ไหมใช่สถานวิทยุด้วยเออทุกอย่างนะครับพี่เป็นมาแล้วทุกอย่างไม่เอ้ยมาเอ้ยมาโอ้โหจัดชุดใหญ่แล้วก็จะมาพ่อเอ้ยจัดใจจังวะเอ้ยได้ไหมครับพี่ได้ครับพี่โอ้โหแล้วที่พูดไปไม่มีซาวเลยโอ้นะฮะไม่งั้นเรื่องผีจะดูดีกว่านี้เยอะเยอะไม่งั้นเล่าก่อนว่าแต่ก่อนประวัติอ่ะเราจะทำชมรมครับผมคืออาจารย์ก้าเนี่ยเขาก็หมายมั่นว่าเฮ้ยคนปลูกปั้นแต่เราขัดขืนเฮ้ยเราก็อยากจะทำชมรมนะก็เลยแบบเฮ้ยเอาไงดีเราก็รวบรวมมาพี่กรณ์ก็เล่นเบสได้ทั้งที่พี่กรณ์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นนักศึกษานะตอนนั้นไม่แต่เราหาเรียนตอนนั้นเรียนอย่างเดียวเลยไม่เอาเรื่องกิจกรรมเลยครับผมเออเป็นเพราะจันก้าเขามีโปรเจกต์มาก็เลยใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะขอบคุณครับที่ทำให้เราขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่จัดทำทั้งซาวนะครับอาจารย์ท่าแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทุกคนเลยนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับอย่าลืมโอนตังค์เข้ามาเดี๋ยวเรามาช่วยกันไม่ใช่เหรอฮะอ๋อครับผมชมรมดนตรีก็ถือเป็นชมรมที่อยู่มายาวนานมากเนาะพี่น้องใช่ครับพี่สองครับนี่คือประธานชมรมดนตรีใช่ใช่พี่อาร์ตคนแรกครับผมเพราะมีอยู่คนเดียวเฮ้ยมันมีหลังจากนั้นมาประมาณสามรุ่นคนแรกและคนเดียวเงินโครงการมาหมื่นหนึ่งอมหมด
อบไปแล้วสมมุติว่ากองชุดนึงละ 15,000 นะฮะเราเสนออาจารย์ไปเลยครับ 20,000 โอ้โห 5,000 ไปไหนโอ้ว่าแล้วช่วงนั้นแก้มยุ้ยเลยแก้มตึงเลยฮะกระป๋องกระแป๋งนี่เอาไปเลยฮะเดี๋ยวพวกเราเอากลับบ้านโอ้ยไม่เอาสิและกองชุด 15,000 นั่นก็ไม่อยู่แล้วด้วยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่บ้านมันอยู่บ้านไม่มีโอ้โหไม่มีชุดเดียวมี3ชุดสนุกสนานอะไรแม่งครบหมดครับผมเอาแล้วผมว่าน่าจะเออโอเคโอเคถามก็พร้อมยังนะฮะโอเคยังอ้าวงั้นเล่าต่อแล้วไม่เดี๋ยวรุ่นถัดมาไม่มาอ่ะยังไม่พร้อมใช่มั้ยยังไม่พร้อมไม่พร้อมยังไม่พร้อมเล่าต่อเราก็ตอนนั้นเราก็อยากมีชมรมเราก็ตะเวนเล่นเลยนะในมหาลัยเซนจอร์ตอนนั้นมีกิจกรรมเล่นบ่อยมากบ่อยมากครับเรียกได้ว่าเราต้องรบกวนพี่วิกรณ์อ่ะเพราะตอนนั้นเราก็เหมือนว่าพี่วิกรณ์เนี่ยเขาดูแลสตูดิโอแล้วเป็นอาจารย์พิเศษคอยแบบว่าคุมสอบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันก็มีพี่ด้วยแหละมีพี่นุด้วยมีพี่นุด้วยมีพี่นุด้วยเออเป็นนักร้องนำไม่ใช่เราชมรมดนตรีสากลใช่พี่แต่พี่นุเขาชมรมแดนซ์อ๋อแดนซ์โซ่โอ้เต้นแรปเลิฟอะไรพวกนี้เออโชโอ้ไม่เคยไม่เคยแจ็คสันจังหวะแดนซ์จังหวะแดนซ์ตึงตึงจังหวะแดนซ์หน่อยมาสต๊อป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 ดึง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 เอามันกลับมาเฮ้ยทำไมเราไม่เปรี้ยวเหมือนเมื่อก่อนเลยเดี๋ยวนะเพลงไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันน่าจะกระจกหกได้อะไรเงี้ยนะคือมึงเล่นกระจกหกไปแล้วไงกล้าเล่นเนาะกล้าบอกก็บอกไม่แต่ก่อนชมรมมาเยอะมากเออใช่จริงจริงชมรมเยอะมากอะไรก็มันก็มีชมรมนะครับไว้รองรับตลอดเด็กดนตรีไทยก็มีนี่สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหเราไม่ได้เล่นดนตรีแล้วแหละมีชมรมแล้วเสียดายช่วงนั้นไม่มีเฟซบุ๊กไงใช่ใช่ใช่แม่งคงได้ประจานกันเยอะกว่านี้ตัวที่ไทยเห็นมีเล่นฉิงอย่างเดียวเลยนะโอ้ทับจริงทับจริงทับจริงทับเออนะครับผมครับผมนะก็เป็นบรรยากาศเก่าๆที่เขาคิดถึงกันนะครับพี่นะนะครับแล้วสองตัวนี้วันนี้มีประธานชมรมดนตรีสากลอ่ะมาแทบจะครบโอ้เหรอฮะรุ่นหนึ่งรุ่นสุดท้ายเกมน้องเกมรุ่นสุดท้ายตรงนี่แหละอุปกรณ์นี้มาทุกอย่างก็นะอ๋อไอรุ่นนี้อมกีตาร์ไงโอ้ยรุ่นนี้อมกองรุ่นพี่อยู่ของมันยังใหม่อยู่มันอมอะไรไม่ได้ไปได้แต่และเลียแต่มันเอาไป3ชุดนะใช่แล้วพอมารุ่นไอ้ต้องเนี่ยมันก็เริ่มเก่านิดๆไอ้ต้องก็คว้าอะไรไปบ้างตามจำนวนหนึ่งแล้วพอมารุ่นมาน่ะรุ่น3ใครอ๋อใช่นี่ก็ประธานชมรมดนตรีก็รุ่นสองเหมือนกันผมก็อยู่ชมรมดนตรีกับพี่ต้องพี่นี่เลยใช่ครับใช่พี่อาร์ตมีหลายรุ่นมากนะวงแรกอ่ะครับผมแรกแล้วก็รุ่นสี่สนุกสนานกันเดี๋ยวเราต้องเอาไมค์ไปให้นักดนตรีด้วยใช่ไหมไอ้วงนี้มันซ้อมนานจังวะสาวเชคกันอยู่ไม่ดังผมไม่อยู่ที่หมดลายไม่ดังอันนี้มีลายลองลายนี่เขาใส่เสื้อมาให้นะเขาใส่เสื้อบอกแล้วเขาใส่เสื้อมาเป็นทางม้าลายนะ This is to มึงมากันขนาดนี้นี่มึงจะเล่นดีกันก่อนนะอันปลั๊กเดี๋ยวคือต้องบอกว่าคือไปดีกับน้องโฮเทลกาลิเลโอครับผมอยากบอกว่าพวกพี่ควรไปตั้งนานกำลังรอสาวเชคน้องเกมนี่ก็ถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์เป็นศิลปินด้วยใช่ครับเมคเอาไบนี่ก็อยู่แกรมมี่นะครับวงนะน้องเกมน้องเกมใช่น้องเกมนะฮะน้องเกมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยทำเพลงโฆษณาทำเพลงให้กับศิลปินด้วยนะฮะเป็นเจ้าของอันนี้ด้วยห้องอัดห้องสตูดิโอใช่สตูดิโอใช่จีวันเรคคอร์ดนะฮะสาวเช็คโอเคโอเคต้องการเวลาสาวเช็คเอาไมค์ไปคืนเขาไมค์คืนสาวไมค์